ที่จริงแล้วสตรองก็เป็นสิ่งที่หมายถึงว่าเข้มแข็งนะเนาะก็คือเข้มแข็งก็คืออยากให้ประชาชนเข้มแข็งประเทศชาติเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งรวมถึงภาพรวมทั้งหมดเข้มแข็งแต่การที่จะเข้มแข็งนั้นคนที่จะทำเนี่ยต้องดีก่อนพอที่จะทนกับสภาวะทุจริตไม่ได้เพราะคนที่มาทำในตัวเป็นคนที่จิตอาสาจริงๆต้องมีใจที่จะไม่หวังผลประโยชน์ในการทำงานตรวจสอบเพราะงั้นการตรวจสอบของเขาจริงใช้ความดีของเขามาแสดงออกก่อนว่าเขามาด้วยความบริสุทธิ์นะมาด้วยความจริงใจนะมาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติบ้างงั้นจึงเป็นหลักประกันว่าการทำงานของสตองเป็นทำงานด้วยหลักมุ่งหมายคือสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่สังคมเพราะงั้นจุดเล็กๆของการเป็นคนดีในชุมชนนั้นสามารถช่วยให้ชมรมสตองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับ